สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่12มิถุนายน2563นะครับเราเจอกันเช่นเคยสุขๆแบบนี้วันนี้เป็นวันศุกร์ก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเดิมนะครับช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของแพทย์ที่ออกมาเตือนว่าอย่าส่งผ่านความเครียดหรือว่าไปสร้างบาดแผลทางใจให้กับเด็กนะครับในวัยเด็กเพราะว่าจะมีผลร้ายตอนที่เขาโตแล้วก็อาจจะมีมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับซึ่งที่มาที่ไปเรื่องนี้น่าสนใจนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าอนาคตท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีนะครับไฟเขียวหรือว่ามีมติให้ขับเคลื่อนมาตรการ8มาตรการในการรับมือกับฝนชุกเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะครับจะเป็นอย่างไรจะคุยกันในช่วงเล่าอนาคตกับอาจารย์สมเกียรติประจำวงนะครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชในช่วงเล่าอนาคตวันนี้นะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินอาเซียนจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับเราก็ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเช่นเคยนะครับข้อมูลมีดังต่อไปนี้นะครับธนาคารออมสินเปิดเผยว่าจนถึงสิ้นปี2562นะครับธนาคารมีฐานลูกค้าจำนวนกว่า22ล้านรายด้วยกันคิดเป็นร้อยละ36ของประชากรไทยทั้งประเทศนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ให้กับท่านผู้ฟังเอาไว้ทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินเปิดเผยว่าจนถึงสิ้นปี2562นะครับธนาคารออมสินมีฐานลูกค้าจำนวนกว่า22ล้านรายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ36ของประชากรไทยทั้งประเทศนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้เปิดเผยว่าจนถึงสิ้นปี2562นะครับธนาคารมีฐานลูกค้ามากกว่ากี่ล้านรายไม่ต่ำกว่ากี่ล้านรายนะครับเป็นตัวเลขกลมๆไม่ต่ำกว่ากี่ล้านรายตอบคำถามมานะครับSMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่11มิถุนายนเมื่อวานนี้นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดสุรินทร์คุณพจมานพันธนันนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเมื่อถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับขอแจ้งว่าจากกรณีที่มีการแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าลงทะเบียนฉุกเฉินสูงสุด 50,000 แนะนำวิธีรับนี่เป็นชื่อของแอปพลิเคชันดังกล่าวนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีการใช้ตราสัญลักษณ์ของธนาคารออมสินประกอบทางธนาคารก็ขอชี้แจงนะครับว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยได้ทำการแอบอ้างนำเอาตราสัญลักษณ์และบริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารออมสินเอาไปใช้โดยธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและก็ไม่ได้จัดทำแอปพลิเคชันดังกล่าวขึ้นมาแต่ประการใดนะครับนอกจากนี้ธนาคารยังไม่มีนโยบายในการขอข้อมูลส่วนตัวลูกค้าผ่านทั้งสื่อโซเชียลใดๆทั้งสิ้นธนาคารจึงขอเตือนให้ประชาชนได้โปรดระมัดระวังนะครับอย่าหลงเชื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับหากต้องการติดต่อตามข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสินสามารถที่จะติดตามได้ทาง Facebook ธนาคารออมสินหรือ GSB Society หรืออาจจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์1115ซึ่งเป็นสายด่วนของธนาคารออมสินก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของคำเตือนจากแพทย์ว่าอย่าไปส่งผ่านความเครียดหรือว่าไปสร้างบาดแผลทางใจให้กับเด็กนะครับเพราะว่าผลร้ายอาจจะเกิดขึ้นตอนโตในลักษณะที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับ
ครับสวัสดีครับครับแหมเสียดายตอนเด็กๆไม่มีใครเตือนแบบนี้นะฮะคุณหมอจริงๆมันอาจจะดูเป็นระยะยาวเกินไปแต่ว่าจริงๆมันมีผลใช่ไหมฮะคุณหมอฮะคือต้องอย่างนี้ก่อนว่าความเครียดนี่มันต้องแบ่งระดับโอ้ตีความเยอะนะต้องแบ่งระดับความเครียดก่อนนะครับเพราะว่ามันความเครียดปกติทั่วไปก็มีประโยชน์เหมือนกันนะฮะจะทำให้เด็กแบบเรียนรู้นะแล้วเรียกว่าความเครียดเชิงบวกนะฮะเช่นยกตัวอย่างนะเด็กไปโรงเรียนวันแรกเด็กพูดถึงเด็กเล็กๆนะฮะครับไปเข้าโรงเรียนวันแรกเบบี้เลยนะใช่3ขวบเนี่ยต้องแยกจากพ่อแม่ออกไปอยู่ในโรงเรียนนะร้องไห้เนี่ยพวกนี้ก็เป็นความเครียดนะใช่ไหมฮะเวลาเราไปส่งลูกก็เห็นหน้าแม่ต้องจากกันนะตอนเช้าใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาอะได้รับการปลอบใจจากคุณครูใช่ไหมจากเพื่อนของเขาในห้องนะฮะแล้วก็บอกพ่อแม่มารับตอนเย็นเขาก็เรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างเงี้ยจากกันตอนเช้านะเดี๋ยวตอนเย็นก็เจอกันแล้วก็มีคนคอยให้กำลังใจเขาก็เด็กก็ได้เรียนรู้เรื่องของการรับความเครียดในระดับเหนืออันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าความเครียดเชิงบวกนะซึ่งเด็กทุกคนก็ควรจะต้องมีประสบการณ์ลักษณะแบบนี้บ้างนะฮะครับอันที่สองเนี่ยเรียกว่าความเครียดนะฮะที่แบบมากขึ้นไปชั้นหนึ่งแต่พอทนได้เครียดที่แบบนะฮะทนได้เช่นเกิดโอ้โหเกิดเรื่องใหญ่ในบ้านเลยนะฮะไปภัยพิบัติอะไรเงี้ยนะฮะโอ้บ้านเรือนถล่มทลายต้องอพยพออกจากที่น้ำท่วมอ่ะยกตัวอย่างนะน้ำท่วมแต่ว่าครอบครัวยังอยู่ด้วยกันนะแล้วก็พาผจญภัยนะระหว่างผจญภัยก็อาจจะมีความเครียดนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็รอดกันมาได้ทั้งหมดพวกนี้ก็เป็นความเครียดแบบมากขึ้นไปแล้วอาจจะมีผลเหมือนกันระหว่างทางก็ต้องดูแลแล้วก็ให้กำลังใจกันถ้าแบบระหว่างทางมีการสูญเสียมีการอะไรผมมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งแหละอันนี้สึนามิเนี่ยป่ะอันนี้ระดับ2นะฮะระดับ2คล้ายๆสึนามิมั้ยคุณหมอใช่สึนามิแต่ต้องเป็นกลุ่มที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วก็รอดจากภัยนั้นมาได้แล้วก็ได้การดูแลตลอดนะมันหนักเลยช่วงการทอดทิ้งเด็กไปไหนอะไรนะฮะครับอันนี้อีกแบบนึงคือความเครียดที่แบบไม่ได้การตอบสนองเลยครับหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่กำตอบสนองเลยนะฮะแล้วก็บางครั้งเห็นได้ชัดเจนเลยเช่นเด็กที่ตกอยู่ในครอบครัวที่มีการทารุณกรรมนะฮะเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่แบบทะเลาะกันทุกวันนะตะโกนนะฮะตะโกนด่ากันตีกันต่อหน้าเด็กนะเดี๋ยวก็มาลงที่เด็กบ้างอะไรบ้างพวกเนี้ยอันนี้ก็คือไม่มีใครที่จะมาปลอบประโลมเขาแล้วก็เขาพบเห็นสิ่งเหล่านี้ทุกวันทุกวันนะฮะครับบางครั้งเป็นความเครียดที่เราแบบเป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐานเป็นวัฒนธรรมของเราเราลืมเช่นพ่อแม่ที่แบบดุลูกตลอดเวลาคาดหวังลูกไว้สูงนะเวลาลูกพูดเนี่ยเหมือนกับสั่งสอนเขาทั้งวันนะแยกเขี้ยวใส่ไม่มียิ้มแย้มนะไม่มีแบบให้กำลังใจแต่ว่าสอนเพื่อให้แบบคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนตีเรียบร้อยเชื่อฟังทำตามทุกอย่างพวกนี้เป็นความเครียดเด็กก็เกิดความกลัวนะใหญ่ๆเนี่ยบ้านเราในครอบครัวที่มีเศรษฐนะที่ยากจนหน่อยพวกนี้ก็จะมีความเครียดที่สูงมากนะฮะก็อย่างเช่นที่เราทำการศึกษาวิจัยพบว่าในครอบครัวที่มีการแตกแยกนะฮะหรือว่าการตายจากกันเนี่ยนะฮะการหย่าร้างนี้เป็นต้นนะฮะตีกันในความรุนแรงในครอบครัวนะฮะติดคุกคือมีอาชญากรรมมีความมีการก่ออาชญากรรมมีการทำผิดกฎหมายขึ้นในครอบครัวนะฮะติดยานี้เรื่องใหญ่โตของโบราณเลยนะฮะใหญ่มากเลยแล้วก็มีปริมาณมากแล้วส่งผลกับเด็กนะพ่อแม่ถูกจับพ่อแม่ติดยานะแล้วอีกการหนึ่งประเภทหนึ่งซึ่งบ้านเราบริการยังไม่ค่อยทั่วถึงก็คือเป็นโรคทางสุขภาพจิตทั้งหลายแล้วก็ไม่ได้การแบบบริการที่ดีนะฮะเพราะนั้นแตกแยกตีกันติดคุกติดยาโรคจิตอันนี้ก็ก่อให้เกิดความเครียดนี่ความเครียดในตัวเด็กนี่ปรากฏว่าทางร่างกายทางการแพทย์นี่นะเราก็รับรู้ได้ทุกคนนะอย่างเช่นพวกเราเวลาขึ้นบนเวทีต้องร้องเพลงถูกเขาเรียกไปเราร้องเพลงไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยนะฮะขึ้นไปก็หัวใจเต้นเร็วเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยจะให้เหงื่อออกใช่ไหมฝ่ามือเปียกเชียวนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะแสดงว่าความเครียดจริงๆแล้วมันก่อให้เกิดการทำงานภายในร่างกายด้วยนะฮะมีระบบประสาทอัตโนมัติหลายอย่างที่ทำงานเช่นเส้นเลือดสูบฉีดหัวใจสูบฉีดแรงเส้นเลือดกดรัดตัวนะเหงื่อออกพวกนี้เป็นต้นนะไปดูระดับฮอร์โมนก็ถ้าเราไปตรวจเลือดตรวจน้ำลายเราจะพบว่าระดับฮอร์โมนความเครียดไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกว่าอะดรีนาลีนนะหรือว่า
กลุ่มที่แบบเรียกเอาพลังงานแล้วไปเรียกเอาน้ำตาลออกมาทำเป็นพลังงานมากก็กลุ่มพวกสเตียรอยด์ทั้งหลายคอร์ติซอลในร่างกายพวกเนี้ยนะถ้าไปตรวจก็พบว่าสูงนั้นเด็กที่อยู่ในครอบครัวเหล่านี้ก็มีการศึกษาวิจัยไปตรวจก็พบว่ามีระดับฮอร์โมนความเครียดเหล่านี้นะสูงอยู่เรียกว่าตลอดเวลาเทียบกับเด็กที่เวลาเขาไปสอบถามภาวะวิกฤตครอบครัวความเครียดในครอบครัวพ่อแม่ติดคุกติดยาตีกันนะฮะโรคจิตอะไรเงี้ยนะฮะน้อยกว่าเนี่ยระดับฮอร์โมนก็ต่างกันนี่ส่งผลอย่างไรนะพวกนี้ก็ส่งผลต่อการทำงานของสมองเราเลยพบว่ากลุ่มที่มีความเครียดนะฮะภายเกิดจากภาวะวิกฤตครอบครัวนะฮะบวกกับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมเราเรียกว่า10ความเครียดพ่อแม่ตีกันติดคุกติดยานะฮะแตกแยกโรคจิตนะฮะแล้วก็เลี้ยงดูแบบละเลยทางอารมณ์ละอารมณ์ด้วยนะละเลยทางกายทำคุกคามทางอารมณ์ทำร้ายทางกายและทำร้ายทางเพศเดี๋ยวนะคุณหมอไอ้คำว่าคุกคามทางอารมณ์นี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าไม่สนใจว่าเด็กจะคิดยังไงอย่างนั้นนะฮะอันนั้นคือละเลยละเลยอารมณ์เช่นฮะเด็กมีความต้องการแล้วก็ไม่ได้ตอบสนองกายเป็นต้นนั่นนะฮะแต่ว่าคุกคามก็คือแบบไปแบบทำให้เขากลัวนะไปนั่นตุ่ดาข่มขู่อะไรเงี้ยนะขับไล่นะข่มขู่เขาออกจากบ้านอะไรเงี้ยนะพวกเนี้ยพวกนี้ก็จะเป็นการคุกคามรวมแล้ว10ข้อ5ข้อของครอบครัวและอีก5ข้อของการเลี้ยงดูนะถ้าเกิน4ข้อเนี่ยไปวัดดูระดับฮอร์โมนต่างๆก็จะเห็นความแตกต่างนะของระดับฮอร์โมนความเครียดแล้วก็ติดตามพวกเนี้ยระยะยาวในต่างประเทศมีการศึกษาทั้งแบบศึกษาจากผู้ใหญ่ย้อนหลังลงมาในเด็กกับศึกษาจากวัยเด็กติดตามระยะยาวเลยจนถึงวัยผู้ใหญ่นะพวกนี้เราพบว่าเด็กเหล่านี้ตั้งแต่เล็กๆก็จะมีตั้งแต่พัฒนาการล่าช้านะฮะพอเข้าสู่วัยเรียนก็ประสบความล้มเหลวในระบบโรงเรียนนะฮะเข้าสู่วัยรุ่นก็มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะฮะก็เหมือนกับที่เขาประสบมาตอนวัยเด็กนั่นแหละพอวัยรุ่นเขาก็จะเป็นคนมีพฤติกรรมความรุนแรงนะประพฤติผิดทางเพศนะฮะเข้าใจผิดทางเพศนะฮะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุสูงเสี่ยงภัยนะฮะไม่รู้จักระวังตัวหรือไม่ก็ซึมเศร้าฆ่าตัวตายนะพวกนี้ก็เป็นพฤติกรรมของวัยรุ่นพอไปวัยทำงานพวกนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่ทำงานศักยภาพต่ำนะฮะบางจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการทำงานแต่ที่สำคัญคือวัยกลางคนเนี่ยปรากฏว่าไปเป็นโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเยอะเลยเทียบแล้วอุบัติการสูงกว่าคนที่มีประวัติความเครียดต่างๆเนี่ยน้อยกว่านะโรคไม่ติดต่อเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองตีบตันหรือแตกนะฮะกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มที่บอกว่าน่าจะมีผลระยะยาวมาจากฮอร์โมนความเครียดตั้งแต่วัยเด็กอันนี้ก็ส่งผลในต่างประเทศก็มีการศึกษาอันนี้เรียกว่า ACEนะก็คือ adverse childhood experience ก็คือประสบการณ์เลวร้ายในชีวิตวัยเด็กนะฮะก็มีการศึกษาในประเทศพัฒนาเนี่ยนะก็พบว่าอุบัติการณ์อยู่ที่ประมาณร้อยละ6ครับถึงร้อยละ12ของคนทั่วไปเลยนะถ้าศึกษาเราเนี่ยนะก็จะพบว่าคนทั่วไปของประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยในวัยเด็กเขาประสบได้รับประสบการณ์เลวร้ายนะฮะแล้วก็ตลอดระยะทางตลอดชีวิตเขาเนี่ยก็จะมีอุบัติการของการเกิดพัฒนาการที่ต่ำนะฮะการเรียนในระบบโรงเรียนที่ล้มเหลวพฤติกรรมเบี่ยงเบนในช่วงวัยรุ่นแล้วมาการทำงานที่มีปัญหาจนกระทั่งมาโรคไม่ติดต่อเนี่ยสูงนะฮะกว่าปกตินะโดยทั่วไปก็พบว่า4ข้อใน10ข้อก็จะมีความสัมพันธ์กับสิ่งตลอดชีวิตนะฮะของสุขภาพแล้วก็ศักยภาพของเขานะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับนี้ทางประเทศเราก็ยังไม่ค่อยมีใครติดตามเรื่องนี้นะฮะทางสถาบันแห่งชาติเพื่อการงานเด็กและครอบครัวก็ได้ทำงานร่วมกับทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะฮะแล้วก็ติดตามกลุ่มนะในครัวเรือนที่ได้รับโครงการครัวเรือนยากจนนะที่ได้เข้าสู่โครงการเงินอุดหนุนทารกแรกเกิดของรัฐบาลนั่นแหละนะฮะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มยากจนที่ชุมชนเขาค้นพบแต่ว่าไม่สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้อะนะก็อยู่นอกระบบไอ้โครงการเงินอุดหนุนทารกแรกเกิดของรัฐบาลนะพวกนี้เราติดตามดู458ครัวเรือนนะก็พบว่าในชุมชนยากจนในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาคร3จังหวัดเนี่ยมีครอบครัวเหล่านี้มีสัด
มีสัดส่วนของการเกิดภาวะวิกฤตครอบครัว5ข้อบวกการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมนะ5ข้อที่ว่าไปแล้วนะอยู่ในสัดส่วนที่มันร้อยละ8ที่พบว่าใน10ข้อเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมีมากกว่า4ข้อ4ตรงนี้มีเท่ากับ4ข้อหรือมากกว่านะอยู่ที่ประมาณร้อยละ8นะบางชุมชนสูงไปถึงร้อยละ15นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราค้นพบแล้วก็กำลังติดตามและแปลกมากตรงที่ว่ากลุ่มเหล่านี้ส่วนหนึ่งเนี่ยได้การช่วยเหลือในโครงการเงินอุดหนุนทารกแรกเกิดก็คือได้รับ600บาทจากรัฐบาลครับนะแต่เพียงแค่ร้อยละ30เท่านั้นเองนะร้อยละ70เนี่ยออกหลุดออกจากระบบการลงทะเบียนนะเมื่ออายุ3ขวบเนี่ยกลุ่มเนี้ยเกือบครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบของการดูแลปฐมวัยโดยศูนย์เด็กเล็กนะที่ได้การลงทุนโดยองค์กรท้องถิ่นนะอย่างเช่นในกทม.เรามีศูนย์เล็กๆเกือบ300แห่งนะ200กว่าแห่งนะที่กทม.ให้ชุมชนไปหาพื้นที่มาแล้วกทม.ก็ช่วยจ่ายลงทุนให้แต่ว่าเด็กในครอบครัวเหล่านี้เกือบครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้เข้าไปสู่ระบบนั้นอันนี้ก็น่าคิดนะว่าน่าจะต้องมีระบบอย่างไรที่จะช่วยผ่อนเวลาที่เด็กต้องอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์แล้วก็ใช้เวลานั้นในอยู่กับศูนย์เด็กเล็กกับบุคลากรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีความสามารถในการดูแลเด็กเหล่านี้เพื่อบอดผ่อนปลนเวลาของครอบครัวในระดับหนึ่งแล้วก็ช่วยกันค้นหาเด็กเหล่านี้ฮะที่มีผลกระทบทางจิตใจกับพฤติกรรมนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาตั้งแต่ปฐมวัยแล้วเด็กเขาหายไปไหนครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในชุมชนนะฮะเดินไปเดินมาพ่อแม่บางครั้งก็ไม่รู้หรือว่าอาจจะไม่ได้ดูแลนะชาวบางคนก็เมายาอยู่นะบางคนก็คือไม่พร้อมงานนะต้องทำงานก็อาจจะไม่มีเวลาไปนำส่งนะรวมทั้งแบบอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญนะรู้สึกว่าเขาทำอย่างอื่นจะดีกว่านะในการที่จะช่วยให้ตัวครอบครัวอยู่รอดนะต้องเสียเวลาเอาเด็กไปเข้าศูนย์นะแต่ว่ามีส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เกณฑ์การเข้าศูนย์แม้ว่าจะถูกสนับสนุนโดยภาครัฐนะแต่ว่าบางทีงบประมาณในการดำเนินการของศูนย์เด็กเล็กทั้งหลายเนี่ยก็ไม่เพียงพอทำให้มีการวางค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ครอบครัวต้องจ่ายเองเช่น20บาทต่อวันนะหรือว่าแรกเข้าเนี่ยจะต้องมีค่าเสื้อผ้าค่าอุปกรณ์บางอย่างบางที่ก็ตั้งไว้500บาทนะซึ่งพวกนี้กลับกลายเป็นอุปสรรคหรือกลายเป็นกำแพงที่ครอบครัวเหล่านี้เขาเห็นแล้วเขาไม่ไปดีกว่าก็เลยไม่ได้เข้าสู่ระบบทั้งที่เข้าไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันหรือว่าค่าที่คุณครูซึ่งสูงกว่าที่เขาจะได้รับมากกว่าไอ้เงินจำนวนส่วนที่ค่าแรกเข้าคิดว่าเป็นค่าแรกเข้านะแต่เขาไม่อยากเรียกว่าค่าแรกเข้านะจริงๆเขาได้ประโยชน์มากกว่าแต่ก็แน่นอนฮะมันก็อาจจะในครอบครัวที่เขาลำบากก็คงจะอาจจะคิดถึงเขาเรียกอะไรนะคุณหมอ20บาทก็มีมูลค่านะฮะใช่ก็ไม่อยากจะจ่ายตรงนี้ครับแม้ทั้งนี้เรารู้ปัญหานี้ปุ๊บเนี่ยมันมีทางออกไหมคุณหมอก็มี2อย่างนะฮะอันที่1ก็คือว่าต้องช่วยกันค้นหาครอบครัวเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงครับนะฮะแล้วก็กลุ่มเสี่ยงก็ควรจะได้รับการบริการในการลงทุนของรัฐก่อนเสมอนะไม่ใช่ว่ากลุ่มเสี่ยงก็หลุดไปมากกว่านะฮะยิ่งกลุ่มเสี่ยงก็ต้องใช้งบประมาณที่รัฐลงทุนมากกว่ากลุ่มที่พอใจได้ก็จะต้องช่วยสนับสนุนส่วนที่ขาดไปมากกว่านะฮะเพราะนั้นประการหนึ่งก็คือชุมชนเองจะต้องช่วยกันนะฮะค้นหากลุ่มเหล่านี้ออกมานี่คนที่จะช่วยกันค้นหาจะเห็นว่าจะมีหลายจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครนะพัฒนาชุมชนอาสาสมัครนะสุขผู้นำชุมชนกลุ่มแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยถ้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะว่าถ้าทิ้งไว้ก็เป็นปัญหากับชุมชนเมื่อโตขึ้นหรือปัญหากับสังคมต่อไปก็ช่วยกันค้นหานะคุณครูศูนย์เด็กเล็กนะใครที่มีงานบริการเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยเหล่านี้ปกติเคยอยู่กับที่รับบริการแต่ถ้าลุกหลบไปในชุมชนจะเจอกลุ่มลูกค้าของตัวเองที่นะที่ไม่สามารถเข้ามาได้นะแล้วก็ช่วยกันในการที่จะนำเขาเข้ามาสู่จุดที่จะช่วยลดเวลาการดูแลของพ่อแม่เพิ่มศักยภาพนะฮะของพ่อแม่คือเอาเด็กมาช่วยดูนอกจากเอาเด็กมาช่วยดูยังอาจจะช่วยสอนพ่อแม่นะให้กำลังใจพ่อแม่แล้วก็
ให้ทักษะสอนทักษะเพิ่มพูนทักษะให้เขาสามารถดูแลลูกได้นั่นก็สำคัญนะฮะประการที่สองก็คือว่าในจุดบริการทั้งหลายเนี่ยนะเราเคยดูแลเด็กทั่วไปเด็กปกติทั่วไปอาจจะไม่ได้คำนึงถึงว่าเด็กเหล่านี้เข้ามาแล้วเนี่ยเป็นเด็กที่มีบาดแผลทางใจนะฮะมีความเครียดในครอบครัวของเขาอยู่นะบางทีเอาเข้ามาแล้วก็บอกว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมนะฮะแยกตัวไม่พูดตีคนอื่นขว้างของเป็นต้นเนี่ยนะฮะก็ถูกลงโทษซ้ำนะฮะถูกมองเป็นตัวปัญหาไปครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ฮะศูนย์จุดบริการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กเล็กเป็นผู้ดูแลบริการสาธารณะในชุมชนทั้งหลายนะก็ต้องมีความไวว่าในสังคมมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะอย่างน้อยก็8-15%ทีเดียวนะที่มีบาดแผลทางใจอยู่เพราะนั้นการบริการต้องคำนึงถึงคนเหล่านี้แล้วก็มองเห็นว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องแบบโหท้าทายต้องจัดรูปแบบบริการเพื่อรองรับเขานะสร้างให้เขาแบบรู้สึกมีความปลอดภัยนะฮะให้เขารู้จักตัวตนของตนเองแล้วก็เชื่อมโยงสู่ปัญหาในครัวเรือนของเขาเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะของเขาด้วยครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สองเพราะนั้นการที่ทำให้เราเรียกว่าเป็นทอมาอินฟอร์มนะก็คือว่าเป็นการบริการที่คำนึงถึงการบาดเจ็บการบาดเด็กที่มีบาดแผลทางใจนะครับนี่ก็สำคัญในการปรับรูปแบบบริการนี้รวมทั้งถ้าโตขึ้นไปก็รวมทั้งโรงเรียนโอ้ยาวเลยแต่ในที่ทำงานด้วยครับเอาเป็นว่าจะไปสร้างบาดแผลก็เลยนะฮะอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเขาก็นะพยายามสกรีนไม่หน่อยคุณหมอครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายแพทย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะครับท่านผู้ฟังก็อย่างที่บอกไปว่าความเครียดเนี่ยมันส่งผ่านกันได้เพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรให้เด็กเขาได้รับรู้นะครับในวัยของเขาที่ไม่ควรจะต้องรู้อะไรที่มันเครียดกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าอนาคตท่านผู้ฟังเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการขับเคลื่อนมาตรการ8มาตรการเพื่อรับมือกับฝนชุกแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมนะครับจะเป็นอย่างไรมาตรการที่ว่านี้พูดคุยกับอาจารย์สมเกียรติประจำวงนะครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชในช่วงเล่าอนาคตนะครับคำถามวันนี้ครับทิ้งท้ายกันเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้เปิดเผยว่าจนถึงสิ้นปีงบประมาณ2562นะครับขอไปจนถึงสิ้นปี2562นะครับธนาคารออมสินมีฐานลูกค้าไม่ต่ำกว่าจำนวนกี่ล้านรายส่งคำตอบเป็นตัวเลขกลมๆมานะครับไม่ต่ำกว่าจำนวนกี่ล้านราย SMS 4221075 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ